ดีครับสวัสดีครับเข้าสู่รายการข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์นะครับผมธนิสุขมะลงศรีครับกับผมปิยะเกียรติบุญเรืองนะฮะก็สุดสัปดาห์แบบนี้หลายท่านอาจจะเพิ่งตื่นครับพอตื่นมาก็จิบกาแฟเบาๆหรือว่าทานข้าวเช้าตื่นสายนะฮะถ้าเพิ่งตื่นเนี่ยเอา10โมงกว่าเองวันนี้วันอาทิตย์นะฮะครับคุณตุลลี่ตื่นสายใช่ไหมใช่ปกติตื่นสายฮะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเติมเต็มข่าวสารให้นะครับครับสรุปข่าวใหญ่ๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้นำเสนอใช่ครับรวมถึงมองไปข้างหน้าด้วยสัปดาห์หน้าเนี่ยมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆต้องจับตามองใช่ครับเริ่มต้นที่เรื่องเบาๆก่อนคุณตุลี่ครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะฮะก็มีพิธีเปิดสะพานมอญอย่างเป็นทางการโอ้โหมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติพระสงฆ์องค์เจ้ารวมถึงชาวบ้านนะฮะก็เดินทางไปที่สะพานอุตตมานุสรณ์หรือว่าสะพานมอญตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะหลังจากที่มีการซ่อมแซมสะพานกันเสร็จสิ้นแล้วก็มีการเปิดตัวใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวานนะฮะทางกาญจนบุรีเนี่ยก็ทำการเปิดตัวสะพานมอญตั้งแต่ 6:30 มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า40รูปนะฮะแล้วก็โอ้โหคนที่แต่งตัวมานี่แต่งตัวสวยนะหลายคนเนี่ยแต่งตัวเป็นแบบพื้นบ้านมาเลยอะฮะมาทำบุญตักบาตรใส่ผ้าถุงใช่ครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นการวิ่งการปั่นจักรยานโดยมีจุดเริ่มต้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีก็ผ่านตลาดเทศบาลตำบลวังกะแล้วก็ข้ามสะพานอำเภอสังขละบุรีไปยังฝั่งชุมชนชาวมอญนะฮะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เจดีย์พุทธคยาวัดวังวิเวการามก็มีทั้งชาวบ้านทั้งนักท่องเที่ยวก็มาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะฮะหลังจากนั้นตอนเย็นเนี่ยก็มีกิจกรรมถวายพระพรแล้วก็มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม5ชุดแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยคุณวันชัยโอสุคนทิพย์เนี่ยนะครับพร้อมกับทางพลตรีนัทอินทรเจริญผบ.พลร.9ค่ายสุรศรีแล้วก็เจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามครับพระมหาสุชาติสิริปัญโยก็ร่วมกันตอกตะปูนะฮะบนเวทีกลางน้ำก็ปล่อยกระสวยลูกหนูไปยังสะพานมอญเป็นคำว่าคืนความสุขสังขละบุรีแน่ๆคืนความสุขนะฮะแล้วก็นี่นะฮะตอนกลางคืนใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็มีพลุเนี่ยแหละครับ 1,500 ดอกแล้วก็ปล่อยโคมลอย109ดวงแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงนะฮะสะพานเชื่อมฝั่งสัมพันธ์เชื่อมใจคืนความสุขให้กันและกันก็ถือว่าเป็นการทำบุญฉลองการเปิดสะพานมอญอย่างเป็นทางการยิ่งใหญ่นะฮะครับแล้วคนสังขละบุรีเนี่ยก็รู้สึกยินดีมากที่สะพานมอญเนี่ยกลับมาใช้ได้อีกครั้งนึงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเดินทางก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะเมื่อมีการสร้างสะพานเสร็จแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มขึ้นส่วนรีสอร์ทแล้วก็แพนอนบอกว่าพันกว่าห้องเนี่ยตอนนี้ถูกจองเต็มหมดแล้วบรรยากาศก็กลับมาคึกคักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเหมือนเดิมครับแต่เมื่อวานนี้ภาพที่ออกมาเนี่ยคนไปยืนอยู่บนสะพานเยอะอ๋อช่วงทำบุญใช่ฮะช่วงกลางวันใช่ไหมฮะกลางคืนก็มีนะฮะกลางคืนนี่โอ้โหเต็มเลยอากาศกำลังดีด้วยช่วงนี้ใช่ฮะใช่ฮะเพราะนั้นสังขละบุรีก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับสำหรับสะพานมอญหรือว่าสะพานอุตมานุสรณ์แห่งนี้เนี่ยที่ต้องซ่อมก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อกรกฎาคม2556นะครับน้ำป่าเนี่ยได้พัดทำเอาสะพานเนี่ยขาดยาวประมาณ70เมตรซ่อมแซมนานกว่า1ปีนะครับไม่เสร็จมีการรับเงินบริจาคแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคนเก่าเนี่ยได้มีการจัดซื้อจัดจ้างให้เอกชนเข้ามาซ่อมแต่ปรากฏว่าไม่เสร็จครับไม่เสร็จก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้มีการเลิกคุณทำไม่เสร็จให้ทางทหารเข้ามาทำแทนโดยเป็นทหารช่างจากกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีนะครับร่วมกับชาวบ้านร่วมกับชาวมอญฝั่งโน้นนะครับร่วมกับวัดเนี่ยช่วยกันแต่ทหารเนี่ยเป็นกองกำลังหลักเลยว่าได้นี่เขาเลยขึ้นอย่างนี้ฮะอันนี้ในเฟซบุ๊กสะพานมอญที่เขาติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับฮีโร่ตัวจริงเขาบอกก็คือทีมทหารที่เข้ามาเป็นช่างหลักแต่ในขณะเดียวกันที่ซ่อมสำเร็จได้ชาวบ้านเนี่ยเป็นเรียกว่ากำลังเสริมอ่ะคอยหุงข้าวหุงปลาเสิร์ฟให้กำลังใจนะครับนี่แหละครับเสร็จได้ก็ด้วยมือของราชการก็คือทหารแล้วก็ชาวบ้านสรุปง่ายๆนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือวัดนะฮะก็เป็นศูนย์รวมจิตใจคอยดูแลคอยเป็นจุดศูนย์รวมในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการหุงหาอาหารนะฮะการบอกความช่วยเหลือก็ผ่านวัดครับสะพานนี้ก็เป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ2ของโลกตามสถิติที่เก็บกันมานะครับดูสินี่ยาวเป็นอันดับ2ของโลกอันดับ1เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในพม่านะฮะสะพานอูเบงแต่ของเรานี่ก็ถือว่าสวยนะยาวอันดับ2ของโลกยาวประมาณเกือบกิโลนึงอะฮะคุณตุล850เมตรฮะครับนี่แหละครับโอ้ภาพที่สวยมากฮะใช่ฮะใช่ฮะโอ้โดรนฮะโดรนนี่คือตอนเช้าตอนที่ตักบาตรเนี่ยนะฮะข้างล่างเนี่ยเขาเรียก3ศพคุณตุลทำไม3ประศพ
ศพนี่ไม่ใช่ศพผู้เสียชีวิตศพก็คือบรรจบกันอ่ะเป็นแม่น้ำมาบรรจบกันเขาเรียก3ศพมีแม่น้ำลันตรีบีครีซองกาเลียนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะข้างล่างนี่ก็โอ้น้ำนี่เย็นเฉียบเป็นทะเลสาบคนก็เล่นน้ำกันสำหรับหน้าน้ำหลากนะครับแต่เนี่ยเป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าวันที่มีการเปิดสะพานอย่างเป็นทางการก็มีการทำบุญตักบาตรนะครับเนี่ยมันจะถ้าดูในมุมสูงกว่านี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นที่บรรจบกันก็กลายเป็นทะเลสาบครับนี่นะครับแข็งแรงแล้วนะฮะถ้ารับคนได้ขนาดนี้นะฮะแล้วก็ใครที่ไปเที่ยวโหเห็นบอกว่ารีสอร์ทบังกะโลนี่เต็มเอียดเต็มแล้วฮะเต็มแล้วแล้วถ้าใครไปเที่ยวเมืองไทยในยามนี้นะครับไปเที่ยวแล้วนี่เก็บใบสดไปด้วยใช่ใบเสร็จโรงแรมใบเสร็จค่าทัวร์อะไรพวกนี้ครับเอาไว้ทำอะไรฮะเอาไว้ลดภาษีปลายปีนะคนหนึ่งเนี่ย 15,000 บาทนะฮะครับแล้วลดได้หมดเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินก็ได้นะฮะแล้วก็โรงแรมก็ได้ครับค่าอาหารก็ได้แต่ว่าต้องเป็นจำกัดเพดานที่ 15,000 บาท 15,000 บาทต่อคนนะฮะแล้วถ้าเป็นบริษัทนะฮะถ้าเป็นบริษัทเนี่ยไม่จำกัดไม่อั้นเลยแต่ว่าได้ 100% โอ้โหักได้ 100% ค่าทุงค่าทัวร์จัดสัมมนาสัมมนาตอนนี้เป็นมติครม.ผ่านเรียบร้อยใช่ฮะเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวครับนี่มีพี่จักรยานมาด้วยแหมทุกวันนี้จักรยานนี่ก็ฮิตกันมากเลยนะไปเที่ยวใช่ครับแล้วได้สุขภาพด้วยนะบรรยากาศดีนะเห็นแล้วอยากไปมากครับอ่ะนี่แหละครับก็เอาภาพบรรยากาศในยามวันหยุดมาฝากคุณผู้ชมครับจะได้อารมณ์ดีกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับกลับมาแล้วทีนี้กลับมาเมืองไทยแล้วครับโอ้บิ๊กตู่นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนักข่าวอาจจะคิดถึงไม่มีใครให้ทะเลาะด้วยแล้วแทนที่จะรอวันจันทร์วันสภาเปิดหรือว่าประชุมครม.นะฮะกลับมาแกพูดเลยนะกลับมาแถลงปั๊บเลยแถลงเลยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากเดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยกลับมาจากการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียยุโรปหรืออาเซมนะครับกลับมาจากอิตาลีใช่ฮะถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิถึงสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้ประมาณ11โมงครับกลับมาปุ๊บก็แถลงปั๊บนะฮะให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะครับก่อนที่จะไปดูประเด็นใหม่เนี่ยเราลองไปดูว่าพลเอกประยุทธ์ไปครั้งนี้เนี่ยไปทำอะไรบ้างครับเราจะเห็นนะครับมีทั้งการประชุมทวิภาคีใช่ฮะทวิภาคีคืออะไรฮะก็ประชุมกัน2ต่อ2พูดง่ายๆประเทศหนึ่งกับประเทศหนึ่งครับจับเข้าคุยเลยใช่ฮะแล้วก็การประชุมวงใหญ่ครับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียยุโรปเนี่ยนะครับลองไปดูว่าประชุม2ต่อ2เนี่ยประชุมแบบทวิภาคีนะครับได้เจอกับผู้นำประเทศไหนบ้างไปอิตาลีคราวนี้นะครับอันแรกเลยก็คือญี่ปุ่นครับลองไปดูภาพนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้เข้าประชุมแบบทวิภาคีหารือกันกับชินโซอาเบะคุณตุลนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับนี่บรรยากาศนะครับการหารือเนี่ยทางญี่ปุ่นเขาก็อยากที่จะมาลงทุนรถไฟความเร็วสูงครับรวมถึงเรื่องทวายนะครับที่เขาแบะท่ามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าขอเข้ามามีหุ้นได้ไหมลงทุนทวายในพม่าเนี่ยเป็นหุ้นพม่าไทยญี่ปุ่นได้ไหมพลเอกประยุทธ์ก็เจรจาคุยกันนะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาชมเลยนะฮะเขาชมว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปคือปากหวานมากอ่ะปากหวานมากนี่ฮะชินโซอาเบะอันนี้เป็นทวิภาคีกับชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจชาติหนึ่งนะครับครับอีกชาติหนึ่งที่ได้คุยทวิภาคีก็คือจีนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับหลี่เค่อเฉียงได้มีโอกาสพูดคุยแบบทวิภาคีกับนายกของไทยเรานะครับหลี่เค่อเฉียงจีนก็คุยเรื่องอะไรบ้างฮะถ้าจำได้จำเรื่องอะไรบ้างฮะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันโอ้จีนก็อยากจะมาลงทุนเรื่องรถไฟคุณตุลครับเนื้อหอมมากนะฮะไทยตอนนี้มาอยากจะมาลงทุนเรื่องรถไฟบอกว่ารถไฟความเร็วสูงของจีนเนี่ยก็สุดยอดนะท่านครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นสนใจใช่ไหมจีนนี่ก็สนใจแต่พลเอกประยุทธ์ก็ขอกลับก็คือยางพาราซื้อไปมากยางพาราซื้อเป็นแพงหน่อยยางพาราข้าวการส่งออกของไทยเรามันจะได้โตนะครับครับการพูดคุยแบบทวิภาคีเนี่ยมันเป็นโอกาสไงที่ทำให้ผู้นำของประเทศทั้งสองเนี่ยได้จับเข่าคุยกัน2ต่อ2เลยนี่ฮะโดยมีทีมไปร่วมเนี่ยนะครับว่ามีปัญหาอะไรระหว่างการพูดคุยกันก็มีโอกาสได้คุยกับญี่ปุ่นแล้วก็นี่จีนนะครับคุยกับทางจีนไปเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ได้พูดคุยกับสมเด็จฮุนเซนด้วยที่นครมิลานนะครับนี่ได้มีโอกาสไปเจอกันที่โน่นอ่ะจริงๆประเทศอยู่ติดกันใช่ฮะแต่ไปประชุมคราวนี้ก็มีโอกาสที่จะจัดสรรเวลาลงตัวเนื้อหาสาระในการพูดคุยเนี่ยก็จะมีอยู่หลายเรื่องนะครับก็คงเป็นเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ในทางชายแดนนะครับซึ่งคุณตุลก็คงทราบคุณผู้ชมก็คงพอนึกออกก็คือทุกวันนี้เศรษฐกิจชายแดนเนี่ยมีความสำคัญสูงมากใช่ฮะ
ประเทศที่เขาเรียกชื่อว่า CMLV C ก็คือกัมพูชา M คือเมียนมา V คือเวียดนาม L คือลาว CMLV เนี่ยมูลค่าการค้าขายระหว่างประเทศนี่มหาศาลนะคุณตุลใช่ครับกลายเป็นโอ้โหเป็นส่วนใหญ่ของมูลค่าการส่งออกของไทยทั้งหมดอ่ะทุกวันนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีปัญหาก็มีไปแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจรอบประเทศเราเนี่ยโตได้เนี่ยก็ช่วยพยุงได้เราจึงเห็นการให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจรอบประเทศเราเนี่ยมากขึ้นนะครับครับและวัฒนธรรมของเราเนี่ยก็ส่งออกไปยังบ้านเขาได้นะฮะครับละครหนังคอนเสิร์ตดาราเนี่ยโอ้กลุ่มประเทศพวกนี้ชอบมากฮะรู้จักหมดอะรู้จักดาราไทยเราหมดใช่ครับนี่แหละฮะวัฒนธรรมเข้ากันได้ครับการค้าการลงทุนเข้ากันได้อัธยาศัยไมตรีถ้าไปด้วยกันได้อีกเนี่ยไปโลดเลยใช่ฮะอันนี้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีของลาวนะครับของกัมพูชาฮะขออภัยหลังจากนั้นได้มีโอกาสพูดคุยแบบทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ด้วยคราวนี้สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็เป็นการพูดคุยที่มิลานอีกเหมือนกันครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับกับลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นี่แหละครับสิงคโปร์นี่ก็เป็นชาติในอาเซียนซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่เหมือนอาเซียนทั่วไปครับเพราะเขาไม่ได้ผลิตอะไรเป็นจริงเป็นจังใช่ของเขาคือเน้นบริการใช่ครับทางการเงินบริการการขนส่งอะไรพวกนี้นะครับสิงคโปร์เขาจะเก่งทั้งนั้นครับไทยเราก็มีโอกาสได้พูดคุยหารือกันนะครับว่าจะมีความร่วมมือกันอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะครับนี่คือสิงคโปร์นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ้านพี่เมืองน้องเรานี่เองนะครับก็คือคุณทองสิงห์ธรรมวงศ์อันนี้นายกรัฐมนตรีของลาวนะครับนี่แหละฮะเป็นการพูดคุยทวิภาคีอย่างที่คุณตุลบอกเนี่ยเศรษฐกิจรอบบ้านมีความสำคัญวัฒนธรรมใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยก็ไปด้วยกันได้ใช่ฮะนี่แหละฮะนายกรัฐมนตรีของลาวนะครับครับนอกจากนี้นะครับยังได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากลาวแล้วไปเวียดนาม บอกแล้วนะครับ CMLV สำคัญมากคือประเทศภูมิภาคอาเซียนรอบบ้านเราเนี่ยนะครับ ในการพูดคุยทวิภาคีกับเวียดนามเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยเรื่องความร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างกันนั่นแหละฮะ รายละเอียดเราจะไม่ลงซ้ำนะครับ แต่ว่าเนี่ยเอาภาพมาย้ำให้เห็นว่าไปคราวนี้มันได้งานอะไรกันมาบ้าง การพูดคุยที่เป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยมันก็คือการพูดคุยทวิภาคีนี่แหละครั้งเนี้ยใช่ครับเป็นเพราะว่ามันได้พูดคุยลงรายละเอียดเชิงลึกกันแต่ว่าเวลาที่ไปพูดคุยวงใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยได้ลงลึกหรอกจะว่าไปแล้วอะใช่ฮะเป็นการพูดคุยแบบคุณเตรียมอะไรมาคุณพูดคุณเตรียมอะไรมาคุณพูดใช่ไหมมันเป็นเวทีแสดงออกไอ้วงใหญ่วิสัยทัศน์แต่อันนี้ก็จะได้เรื่องของผลประโยชน์ของแต่ละประเทศนะฮะหารือกันใช่ฮะและที่สำคัญเนี่ยทุกๆประเทศพอพูดคุยกันแล้วเนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์เองก็เชิญเขามาบ้านเราและเตรียมตัวที่กำลังจะไปพูดคุยเพิ่มเติมสานต่อความสำเร็จจากการพูดคุยครั้งนี้นะฮะที่ประเทศต่างๆอีกด้วยโอ้โดยเฉพาะชาติมหาอำนาจนะครับเมื่อสักครู่ก็ลืมบอกไปเติมเลยแล้วกันอย่างญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยว่าขอเชิญนายกไทยเนี่ย อยากเป็นทางการไปที่ญี่ปุ่นจีนด้วยนะครับเขาบอกเลยเขาขอเชิญเลยนะครั บเนี่ยอันนี้คือท่าทีของประเทศชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกที่มีต่อผู้นำไทยในยุคนี้นอกจากนี้ยังมีอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ได้พูดคุยทวิภาคีก็คืออินเดียครับคุณตุลอินเดียเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งอินเดียเนี่ยมีโอ้อิทธิพลทางเศรษฐกิจสูงมากนะช่วงหลังใช่ครับอินเดียนี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเยอะขึ้นเยอะช่วงหลังโดยเฉพาะมาจัดงานแต่งงานเนี่ยเยอะมากแล้วก็ขนทีวีกลับบ้านนะฮะโอ้จอแบนเนี่ยนะฮะทุกเจ้าทุกคนเห็นบอกอินเดียแพงก็เลยขนกลับบ้านอันนี้คือบรรยากาศพูดคุยทางวิภาคีครับลองไปดูบรรยากาศในการพูดคุยวงใหญ่บ้างที่เราบอกนะฮะเป็นการพูดคุยวงใหญ่ที่มีทั้งชาติในยุโรปนะชาติใหญ่ๆในยุโรปมากหมดอ่ะครับอังกฤษก็นั่งอยู่ใกล้ๆกับไทยเราสวิตเซอร์แลนด์ก็นั่งอยู่ใกล้ๆกับไทยเราตอนที่เริ่มประชุมเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เดินเข้าไปเดี๋ยวลองให้ผู้ชมดูภาพนะครับจะมีบรรยากาศว่าได้พบปะพูดคุยกับใครยังไงอย่างที่บอกในวงใหญ่เนี่ยสำคัญก็คือมันเป็นเหมือนพิธีกรรมอ่ะพูดกันตรงไปตรงมาวงใหญ่นะครับเดินเข้าไปปุ๊บก็พบปะจับมือเช็คแฮนด์ถ่ายรูปกันแล้วก็หารือร่วมกันบ้างนี่อันนี้ถ่ายรูปข้างหน้าก่อนนี่เดินเข้าห้องประชุมแล้วนี่นะครับพลเอกประยุทธ์ก็เดินเข้ามาเขาก็จะจัดที่นั่งเอาไว้ให้ครับครับนั่งตรงนี้นะไทยแลนด์ก็จะอยู่ข้างๆสวิตเซอร์แลนด์นะฮะตัว T แล้วก็เป็นตัว S ไงใช่ฮะST นะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็น
อังกฤษครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นพูดคุยกับระดับผู้นำนะฮะหรือไม่ก็ตัวแทนผู้นำนะครับที่เข้าร่วมวงใหญ่เนี่ยอันนี้ก็จะได้ทักทายกันเล็กน้อยครับนะฮะตอนเข้าตอนออกตอนพูดคุยกันนี่แหละครับก็นั่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นผัดกันพูดอ่ะครับถึงคิวประเทศไหนพูดประเทศนั้นก็กดไมค์แล้วก็พูดนะครับผัดกันไทยเราก็ได้พูดประเทศที่มานี่ได้พูดกันหมดนะครับครับซึ่งเนื้อหาสาระหลักก็คือแสดงความมุ่งมั่นและแสดงความตั้งใจจริงว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีบทบาทจะมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงครับอย่างไรในระดับภูมิภาคหรือว่าในระดับโลกเนี่ยนะครับจะมีความร่วมมือกันยังไงใช่ครับประเด็นที่พลเอกประยุทธ์เน้นค่อนข้างมากก็คือการเชื่อมต่อระหว่างประเทศครับนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในเอเชียเองแล้วก็ระหว่างเอเชียแล้วก็ทางยุโรปด้วยครับนี่แหละครับบรรยากาศนะครับครับที่เอามาย้ำให้ดูเนี่ยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่รู้เป็นไรชอบปลุกระดมกันทำไมฮะปลุกระดมว่าไปแล้วไม่มีใครคุยด้วยอะไรเงี้ยมีอย่างนั้นก็ไปปลุกระดมกันครับแล้วพี่น้องประชาชนบางส่วนก็ยังอุตส่าห์เชื่อเขาคือมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคิดโดยสามัญสำนึกเนี่ยเขาก็ไปก็พูดคุยกันเป็นวิธีการบางคนบอกถึงกับบอกว่าไม่มีการต้อนรับหรือนู่นนี่นะฮะมันประเทศเราเนี่ยมันนี่ปกติเลยนะฮะครับก็เอามาย้ำให้ดูกันเนี่ยแหละฮะบรรยากาศนี่แหละฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะพูดคุยกับทางอังกฤษด้วยอังกฤษก็อยู่ข้างก็คุยกันเรื่องคดีเกาะเต่าเรื่องอะไรพวกนี้ก็ได้พูดคุยกันนะครับนายกเองนี่บอกว่าทางนายกอังกฤษเดวิดแคมเมรอนเนี่ยก็ถาม20คำถามเลยนะฮะแล้วนายกก็ตอบได้หมดเลย ทางนู้นก็เลยไม่ติดใจอะไร แต่ก็ขอส่งคนมาสังเกตการซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดก็จะมีให้นะฮะครับแล้วก่อนกลับเนี่ยมีบรรยากาศด้วยอันนี้เป็นคลิปเลยนะฮะเป็นประชาชนชาวไทยที่อยู่ในอิตาลีเขามารอต้อนรับด้วยแล้วก็มารอส่งด้วยเขารวมกลุ่มกันมาเองนะฮะแต่ละท่านเนี่ยลงเฟซบุ๊กของตัวเองคุยนัดหมายกันอะไรกันเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ตอนประชาชนเนี่ยเขามารอส่งฟังเสียงด้วยฮะจะได้บรรยากาศฮะสวัสดีค่ะมาส่งมารับแล้วก็มาส่งค่ะดีจังหวัดจากทุกตัวมาจากนบุรีค่ะมาจากนบุรีค่ะมาจากนบุรีค่ะขึ้นขัดได้ไหมคะขอนจงมาจากโรงค่ะมาจากโรงจะตีสามที่ตายสุดเลยได้ค่ะเสียงเสียงพวกเราทุกคนนะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะพวกเราขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะคะคนไทยอยู่ที่นี่รักชาติและในยุโรปก็ฝากมาสนับสนุนอิตาลีนะคะทุกคนทุกประเทศในยุโรปค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะนายกนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นการถ่ายจากคลิปโทรศัพท์มือถือของประชาชนที่ไปรอใช่ครับเพราะฉะนั้นภาพมันก็อาจจะไม่ชัดแต่ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับมาจากนาโปลีมาจากอะไรก็มากันนี่แหละฮะแล้วก็จับมือกันโอ้โหสวัสดีค่ะดูท่าทางนายกรัฐมนตรีนี่ก็ซึ้งใจนะใช่ฮะคิดถึงกันนะคิดถึงนะครับโอ้โหนี่แหละฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็เดินทางกลับมาไทยดังที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นแวะดูใบไหมฮะครับแวะดูใบไหมนักข่าวถามนะเพราะว่ามีการปล่อยข่าวลือว่าพลเอกประยุทธ์ออกนอกเส้นทางบินแวะดูไบในความหมายก็คือไปคุยกับคุณทักษิณหรือเปล่าใช่ครับท่านนายกตอบประเด็นนี้ด้วยครับครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้พูดถึงกระแสข่าวที่บอกว่าได้มีการไปแวะดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือเปล่าเนี่ยครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะไปแวะทำไมบอกว่าไม่ได้แวะก็ไม่ได้แวะจบครับคือพูดชัดเจนว่าไม่ได้แวะคือตอนแรกนี่มันมีข่าวออกมาว่านายกเนี่ยไปเครื่องบินของทอ.กองทัพอากาศนะฮะแล้วก็ไปแวะดูไบหลายคนตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรจะเปลี่ยนเครื่องหรือเปล่าหรือว่าเติมน้ำมันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนอกจากนายกยืนยันแล้วนะฮะก็มีทางทอ.ก็คือพลอากาศเอกมนทนนะฮะออกมายืนยันว่าก็นายกเนี่ยไปเครื่องบินของการบินไทยนะครับซึ่งพอไปกับไปการบินไทยก็ต้องกลับการบินไทยซึ่งการบินไทยเนี่ยที่เอาไปเนี่ยเป็นเครื่องลำใหญ่นะฮะดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องแวะเติมน้ำมันที่ดูไบก็ไปแล้วก็กลับเลยคือท่านนายกเนี่ยบอกว่ามีความจำเป็นอย่างเดียวที่ต้องไปแวะก็คือไปเติมน้ำมันเพราะฉะนั้นมันเป็นศูนย์กลางเดินทางแต่ไปครั้งนี้บินตรงเลยไม่ได้แวะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรที่จะต้องไปแวะเลยคือยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้แวะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปแวะเพราะครั้งนี้บินตรงที่ไม่แวะก็เพราะว่าต้องการจะหลีกเลี่ยงประเด็นทั้งหมดไงจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกอะไรกันไปไม่ต้องเข้าใจครับเพราะว่าบินตรงเลยจบ แต่ก็ยังมีคนอุตส่าห์ไปถามอีกใช่ฮะใช่ฮะก็ยืนยันมานะครับนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับบอกว่า
การเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีทุกประเทศได้ให้เกียรติในการต้อนรับอย่างเท่าเทียมกันทุกประเทศเลยที่ไปในครั้งนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าได้มีโอกาสทักผู้นำทุกคนไม่เห็นว่าเขารังเกียจอะไรผมเลยว่ามาจากฟอร์มไทยแลนด์เขาก็บอกว่ารู้จักกันเคยไปประเทศไทยสวยงามอยากไปอีกไม่เห็นมาพูดเรื่องที่เป็นปัญหาการเมืองภายในของเราเลยนั่นก็คือความงดงามนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปปลุกระดมอย่าไปปลุกปั่นเอาความขัดแย้งมาทำลายเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะครับครับนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังได้พูดด้วยนะครับบอกว่าการเดินทางไปในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีประเด็นเรื่องของการคนเนี่ยออกมาประท้วงนะมีบางกลุ่มที่ออกมาประท้วงเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เจอกับคนที่มาประท้วงไม่เจอเลยอันนี้ยืนยันนะครับซึ่งทางอิตาลีเนี่ยเขาได้กันพื้นที่ไงมีพื้นที่สำหรับแสดงออกเนี่ยอยู่อีกที่นึงการประท้วงทุกเรื่องอ่ะใครจะประท้วงผู้นำของประเทศไหนที่มาเนี่ยให้ไปอยู่ตรงนั้นเราจึงเห็นว่าผู้คนที่มาชูป้ายประท้วงพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีฝรั่งอยู่ด้วยข้างหลังเยอะแยะเลยไม่ได้หมายความว่าฝรั่งทั้งหมดนั้นน่ะมาประท้วงพลเอกประยุทธ์ฝรั่งที่มาแล้วเนี่ยเขาก็มีวาระของเขาว่าประท้วงเรื่องโน้นประท้วงเรื่องนี้ประท้วงเรื่องเหยียดผิวประท้วงเรื่องเหยียดชาติพันธุ์สารพัดเรื่องอยู่รวมอยู่ในที่เดียวกันครับแต่ก็มีบางป้ายชูประท้วงพลเอกประยุทธ์นั่นก็คือส่วนที่มาประท้วงพลเอกประยุทธ์แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนั้นอ่ะมาประท้วงพลเอกประยุทธ์ตามข่าวนี่มีคนไทย2คนนะฮะมีคนไทย2คนนะฮะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็ถือป้ายมาประมาณ 3-4 ป้ายนะครับแล้วก็พอถึงตรงจุดนั้น1คนถ่ายรูปครับอีกคนหนึ่งชูป้ายแล้วก็แบ่งให้ฝรั่งที่เดินมาข้างๆนะฮะซึ่งเป็นใครก็ไม่ทราบก็ขอชูป้ายด้วยครับแล้วเพื่อให้ภาพเนี่ยมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นป้ายที่เตรียมมาอาจจะพอไม่พอไม่รู้ล่ะก็รีทัชเติมเข้าไปข้างหลังเอ้ามีด้วยเหรอมีรีทัชด้วยนะฮะมีรีทัชแต่ว่าไม่ได้เป็นภาพของคนที่ชูป้ายอยู่นะฮะเอาไปติดเอาไปวางไว้ตามพุ่มไม้ตามต้นไม้ให้ดูแน่นให้ดูแบบโหมีหน้าคุณประยุทธ์เยอะแยะแต่จริงๆแล้วใช่คน2คนครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็ไม่ทราบว่าไอ้ประยุทธ์นี่คือใครคนไม่ทราบด้วยซ้ำไปนะฮะว่าคือใครเขามาประท้วงเรื่องอื่นเรื่องอื่นฮะคือมันจะมีอยู่2เรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยก็คือ1มาประท้วงพลเอกประยุทธ์ก็คือคนที่มีคดีมาตรา112ติดตัวคนนั้นใช่ฮะแล้วอีกส่วนนึงที่เป็นฝรั่งก็คือเข้ามาเรียกร้องเรื่องกรณีช่างภาพอิตาลีที่มาเสียชีวิตในไทยเมื่อปี53ใช่ครับมีอยู่2เรื่องเนี้ยที่เกี่ยวกับประเทศไทยเราครับนี่นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นอย่างอื่นหมดเลยส่วนที่เหลือเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการเหยียดผิวครับซึ่งก็ยังมีอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยเลยนี่น่าสนใจนะฮะพลเอกประยุทธ์ยังได้พูดถึงเรื่องที่มีการพูดว่าเนี่ยท้อหรือยังท้อหรือยังช่วงนี้นะครับครับมาแถลงข่าวเนี่ยก็พูดว่าหากท้อแท้คงพักผ่อนอยู่บ้านปลูกต้นไม้ไม่เลี้ยงหลานครับคงไม่มีวันนี้หรอกเมื่อเอาชีวิตมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องทำให้สำเร็จและไม่กลัวว่าใครจะมาไล่เพราะถ้าทำความดีขนาดนี้และแก้ปัญหาทั้งหมดได้ก็ไม่น่าจะถูกใครไล่ครับและคนไทยทุกคนก็อย่าท้อแท้นะต้องมีความหวังทุกประเทศเขาชื่นชมเราแต่เสียดายที่ยังมีความขัดแย้งกันเมื่อมีรัฐบาลเข้ามาทำงานในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาการลงทุนเริ่มเข้ามามากขึ้นนี่พลเอกประยุทธ์ยังได้บอกต่อไปด้วยนะครับบอกว่าได้รับการสั่งสอนเรียนรู้จากทุกคนมาว่าเมื่อไหร่ที่จิตใจเราตกต้องหากำลังใจขึ้นมาโดยเอาสิ่งที่เราตั้งใจทำและความดีของเรามาเติมและอดทนทำต่อถ้าไปท้อถอยก็ไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าใครคิดว่ารักประเทศชาติก็ต้องส่งเสริมตนหน่อยช่วยให้กำลังใจกันหน่อยแล้วก็ช่วยมีส่วนร่วมในการผลักดันการปฏิรูปกันหน่อยผมตั้งใจทำจริงๆไม่มีอย่างอื่นเลยและจริงๆไม่อยากไปตำหนิใครเพราะหากมากไปก็ไม่จบและวุ่นวายกันอีกส่วนที่เป็นคดีก็ว่ากันไปอย่าให้เกิดอีกทุกวันนี้รัฐบาลพยายามทำทุกมิติจัดงบประมาณตามแผนมีคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตและเหนื่อยตรงการบูรณาการข้าราชการก็เหนื่อยผมอยากบอกว่า3เดือนเนี่ยผมบอกข้าราชการไปว่า3เดือนต้องมีผลงานออกมารายงานให้ดูวางไประบบการทำงานไม่ใช่ว่าจะไปคุมรัฐบาลใหม่เรื่องต่างๆที่ทำเอาไว้ใครจะไม่ทำต่อก็ช่วยไม่ได้จะเลือกคนที่ไม่ทำแบบนี้เข้ามาก็เลือกไปแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะบอกว่าตั้งใจทำพูดง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากที่กลับมาถึงประเทศไทยของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอ๋อท่านไม่มีสีหน้าเนี่ยเหนื่อยเลยนะปกติคนที่มาจากยุโรปข้ามโซนเวลาเนี่ยเจ็ตแล็กก็คือนอนก็ไม่ได้นอนคือเวลากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันแล้วก็พอไปเจ็ตแล็กที่นู่นก็หายจากเจ็ตแล็กก็จะต้องชินกับเวลาของอิตาลีกลับมาเนี่ยพอมาเป็นกลางวันอ้าวจริงๆเป็นกลางคืนของอิตาลีท่านต้องงงท่านต้องง่วงท่านต้องไม่ไหวนะฮะ
นี่ท่านก็ตอบคำถามนักข่าวชอดๆเหมือนเดิมรวมถึงตอบคำถามนักข่าวประเด็นของนางยุวดีธัญญาสิริด้วยนะฮะมีคลิปนะฮะเดี๋ยวจะให้ลองให้น้องๆหาดูว่าทันหรือเปล่านะฮะแต่ท่านนี่บอกว่าพูดถึงการปรับตัวนางยุวดีก็บอกว่าอยากให้นายกปรับตัวนายกก็บอกว่าผมต้องปรับตัวด้วยหรือไม่บอกท่านเป็นภรรยารุ่นพี่ผมถ้าท่านไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรผมอธิบายท่านเข้าใจไหมล่ะอันนี้ก็คือพูดกับนักข่าวที่นั่นนะฮะนักข่าวก็บอกก็เข้าใจนะครับที่พูดไปทั้งหมดถ้าเป็นอย่างนี้ผมอยู่ไม่ได้รัฐบาลผมก็จะอยู่ทำไมล่ะก็ยังทำงานไม่เสร็จหรือใช้ผมทิ้งตอนนี้ก็แล้วแต่ด้วยความเคารพไม่ได้ต้องการเป็นศัตรูผมก็พูดกับท่านดีแต่เวลาท่านเขียนผมก็ขอร้องอย่าไปเปิดประเด็นต่อทำงานงกๆอยู่ทุกวันไม่ได้หยุดเลยผมคิดว่าเสียงเชียร์คือแรงใจเสียงตำหนิคือแรงหนุนส่งให้เรามีแรงใจมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เอาเรื่องทั้งหมดมาเป็นเครื่องบั่นทอนจิตใจตัวเองถ้าเราบั่นทอนก็ทำอะไรไม่ได้ครับโอ้นี่นะฮะไม่โต้ตอบคือนักข่าวไปถามถ้าไปถามก็คงไม่พูดหรอกฮะอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีกลับมาแล้วก็คงมีงานหนักที่ต้องทำต่อหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปบ้านเมืองปฏิรูปประเทศนะครับล่าสุดนะครับสวนดุสิตโพได้ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องความหวังที่มีต่อสปช.นะครับปรากฏว่าสิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงสปช.หรือว่าสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมากที่สุด81%เลยฮะคุณตุลระบุว่าอยากให้ตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมยุติธรรมเป็นกลางอันนี้คือ 81% เลยครับส่วนแนวทางการปฏิรูปประเทศที่คิดว่าควรเร่งดำเนินงานมากที่สุดนะครับ78%บอกว่าก็คือเรื่องการเมืองรองลงมาก็คือเรื่องการศึกษา78%นะครับรองลงมา74%คือเรื่องเศรษฐกิจโอ้นี่คือด้านที่อยากให้เร่งดำเนินงานมากที่สุดนะครับปฏิรูปส่วนแนวทางการปฏิรูปที่ประชาชนคิดว่ายากที่สุดอันนี้ในมุมมองของประชาชนเรื่องไหนยากที่สุด73%ประชาชนบอกว่าเรื่องการเมืองเนี่ยยากที่สุดส่วนที่ง่ายที่สุดประชาชนบอกว่าง่ายที่สุดเหรอ82%คิดว่าเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องสื่อสารมวลชนโอ้ง่ายจริงป่าวฮะไม่จริงฮะสื่อสารมวลชนผมเผยจะยากกว่าการเมืองนะฮะนะฮะในขณะที่ประชาชน80%ให้ความเห็นอีกประเด็นหนึ่งบอกว่าจะเป็นพลเมืองดีทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อช่วยในการปฏิรูปประเทศ80%นะฮะแหมตอนตอบเนี่ยก็ต้องพูดอย่างนี้แหละใช่ไหมใช่คุยกันตรงๆเหอะนะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือไอ้ที่น่าสนใจก็คือเนี่ยที่คิดว่าอยากให้เร่งทำมากที่สุดกลายเป็นเรื่องการเมืองคุณตุลครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองนะแล้วอันดับ2เรื่องการศึกษาอันดับ3เรื่องเศรษฐกิจก็ถ้าจะเป็นประโยชน์ก็คือเอาความรู้สึกนึกคิดของประชาชนตรงเนี้ยไปเป็นตัวเร่งแล้วกันในการทำงานของสมาชิกสภาปฏิรูปนะครับครับไปที่สนช.นะฮะหลังจากที่วันศุกร์เองเนี่ยก็มีการประชุมลับตั้งแต่เที่ยงจนถึง 4:00 น.ตัวลงถอดหรือไม่ถอดฮะมันยังไม่มีคำตอบนะฮะออกไปตั้ง4ชั่วโมงนะฮะคุยกันประชุมลับกันไปประชุมลับกันมาสุดท้ายสรุปกันก็คือว่าทางสนช.เองเนี่ยจะต้องกลับไปดูเอกสารของการถอดถอนของปปช.ที่ก็มีอยู่ 5,000 กว่าหน้าของคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณนิคมนะฮะปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกคดีหนึ่งก็คือคดีคุณยิ่งลักษณ์นะฮะรออยู่เหมือนกันเป็นคดีในลักษณะของการถอดถอนเหมือนกันนะครับจะทำอย่างไรนะฮะวันนี้เองเนี่ยทางรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเนี่ยก็บอกว่าในการประชุมวิปสนช.สัปดาห์นี้ก็จะยังไม่มีการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกที่ปปช.เนี่ยส่งมาให้พิจารณาอย่างแน่นอนนะฮะสาเหตุก็คือจะต้องรอดำเนินการเรื่องถอดถอนของคุณนิคมกับคุณสมศักดิ์เรียบร้อยไปก่อนนะฮะแล้วคุณสุรชัยก็บอกว่าแม้ว่าการประชุมเพื่อลงมติว่ารับหรือไม่รับพิจารณาการถอดถอนคุณนิคมกับคุณสมศักดิ์เนี่ยจะมีการเลื่อนลงมติแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มแต่อาจจะไม่ใช่รูปแบบหรือบรรทัดฐานที่จะนำไปใช้พิจารณาการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์จะยึดมั่นในหลักของกฎหมายและข้อเท็จจริงของสำนวนเป็นสำคัญครับพูดถึงเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเขาแฉกันในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับเขาบอกว่าในการประชุมของสนช.เมื่อวันที่17 ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเลื่อนสรุปบทสรุปก็คือได้เลื่อนการพิจารณาออกไปอีก2 สัปดาห์ถูกไหมฮะใช่ฮะยังไม่พิจารณาวันนั้นว่าถอดได้ไม่ถอดได้ถอดหรือไม่ถอดนะครับแต่ปรากฏว่าแหล่งข่าวจากที่ประชุมสนช.เนี่ยเปิดเผยเบื้องหลังของมตินี้มันเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าช่วงเริ่มต้นของการประชุมเนี่ยคือมันเป็นการประชุมลับถูกไหมใช่ฮะเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นการถ่ายทอดสดอันนี้ลองฟังดูว่าเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราไม่เห็นเนี่ยมันเป็นกันอย่างนี้หรือเปล่านะครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยคุณพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสนช.ได้ตั้งประเด็นการประชุมเพื่อหารือเรื่องข้อกฎหมายคือเอาข้อกฎหมายตั้งต้นเลยนะครับว่า
ทำได้ทำไม่ได้อะไรยังไงนะครับมีสมาชิกสนช.อภิปราย16คนมีประเด็นหลัก3ประเด็นคือ1สนช.มีอำนาจถอดถอนหรือไม่ประเด็นนี้สมาชิกสนช.ที่เกี่ยวข้องได้อภิปรายได้อธิบายถึงข้อกฎหมายที่ให้อำนาจสนช.ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกฎหมายปปช.นะครับได้ให้อำนาจในฐานะสนช.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาได้ดังนั้นจึงได้ข้อยุติและเห็นร่วมกันว่าสนช.มีอำนาจถอดถอนได้อันนี้ประเด็นที่1คุยกันแล้วตกผึกแล้วถอดถอนได้ประเด็นที่2ประเด็นของผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งไปจึงพิจารณาตามหลักกฎหมายปปช.ระบุถึงฐานความผิดว่าเหตุผลที่ต้องถอดถอนเพื่อผลใน2ประเด็นคือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วทำไมต้องถอดถอนเนี่ยมันมีต้องถอดถอนเพื่อผล2ประเด็นก็คือให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งและตัดสิทธิ์การดำรงตำแหน่งทางการเมือง5ปีดังนั้นปัจจุบันแม้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วยังมีประเด็นตัดสิทธิ์ทางการเมืองไว้พิจารณาได้อันนี้ประเด็นที่2ที่เขาพิจารณากันคือคงมีคนบอกว่าเขาพ้นไปแล้วอ่ะไปถอดถอนอีกทำไมเขาก็เอามายันว่าตามกฎหมายเนี่ยมันระบุกฎหมายปปช.นะที่บังคับใช้อยู่ในวันนี้เลยเนี่ยก็คือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ถอดถอนได้เพราะว่ามันจะมีผลในทางป้องปรามการกระทำไม่ให้คนที่กระทำผิดเนี่ยเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองอีก5ปีเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ประเด็นที่2ประเด็นที่3นะครับเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันนานที่สุดเลยคราวนี้นั่นก็คือว่าด้วยความผิดของบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมได้นำพระราชบัญญัติปปช.มาตรา58ว่าด้วยพฤติกรรมความผิดของผู้ดำรงตำแหน่งครับโดยเข้าข่ายส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนี่ถ้าเข้าข่ายแบบนี้เนี่ยกฎหมายปปช.มาตรา58บอกว่าให้ถอดถอนได้พอพูดถึงประเด็นนี้นะครับสมาชิกสนช.สายทหารครับอันนี้แหล่งข่าวยืนยันออกมานะครับสมาชิกสนช.สายทหารได้มีการเสนอลงมติตัดสินโดยทันทีแต่ได้รับการทักท้วงจากสนช.กว่า10คนว่าต้องพิจารณาข้อกฎหมายอย่างรอบคอบโดยเฉพาะรายละเอียดสำนวนไต่สวนของปปช.ฉบับเต็มอีกทั้งการประชุมเป็นเพียงการหารือเท่านั้นยังไม่ถือว่าเป็นการบรรจุเรื่องไว้ในวาระการประชุมแต่อย่างใดสุดท้ายเนี่ยการพูดคุยในประเด็นนี้แหละที่มันไม่ตกผลึกไอ้ประเด็นที่บอกว่าถ้าทำผิดจงใจใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยตรงเนี้ยมันเข้าข่ายว่าให้ถอดถอนได้แล้วตามพรบ.ปปช.เลยแล้วบังคับใช้อยู่เลยตอนเนี้ยแต่คุยกันยังไม่ทันตกผึกเนี่ยทางสนช.สายทหารบอกว่าให้รีบลงมติครับทางสนช.ที่เหลืออีกประมาณ10กว่าคนเนี่ยนะฮะเขาไม่ยอมทักท้วงกันสุดท้ายก็เลยต้องเลื่อนนี่สำหรับประเด็นนี้นะครับหลังจากที่ประธานสนช.บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งก็คือเลื่อนไป2สัปดาห์ถูกไหมครับหลังจากบรรจุกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีการนำเสนอประเด็นเข้ามาอีก2ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือ1ต้องนำเข้าสู่วาระการประชุมภายใน30วันนับตั้งแต่วันรับเรื่อง2ตั้งกรรมการขึ้นมา1คณะเพื่อพิจารณาสำนวนไต่สวนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่มีผู้คัดค้านเพราะต้องใช้เสียงในที่ประชุมสนช.ตัดสินอยู่ดีซึ่งหลายฝ่ายมองว่าสนช.แบ่งเป็น2ขั้วนั้นเดิมก็ไม่มีเอกภาพอยู่แล้วแต่สิ่งที่สนช.จำเป็นต้องพิจารณาโดยรอบคอบเพราะต้องถอดถอนบุคคลการถอดถอนเทียบได้กับการลงโทษประหารชีวิตแต่ก็ยอมรับว่ามีสนช.บางคนที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญกิจการพยายามล็อบบี้ให้ลงมติชี้ขาดเพื่อให้เรื่องนี้จบสิ้นไปและแนวโน้มผลจะออกมาในทางยุติเรื่องแต่มีสนช.ที่ต้องการรับเรื่องไว้ถอดถอนเนี่ยทักท้วงและขอให้ไปอ่านสำนวนให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นผลที่ออกมามันเลยกลายเป็นว่าให้เลื่อนออกไปก่อนอ๋ออันนี้คือรายละเอียดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าลงมติไปวันนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะยุติเรื่องไปเลยไม่ถอดถอนเลยครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสนช.อีกส่วนหนึ่งที่เขาเห็นว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะถูกต้องเขาก็เลยเหมือนกับดึงเรื่องไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงมติลงมติไม่ได้มันเป็นยังไม่ใช่วาระอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันในการประชุมลับนะครับครับยืนยันย้ำนะฮะว่านี่เป็นแหล่งข่าวนะครับครับไอ้ที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี้มาจากคมชัดลึก บอกแหล่งที่มาเสร็จจับนะครับส่วนที่มีการยืนยันชื่อของบุคคลทีนี้พลเรือเอกดิษฐวัฒน์วงสุวรรณสมาชิกสนช.
ได้กล่าวถึงการประชุมลับบอกว่าทันทีที่เข้าวาระดังกล่าวประธานสนช.ได้เปิดให้สมาชิกลุกขึ้นแสดงความเห็นอย่างเต็มที่แต่ละคนก็แสดงความเห็นแตกต่างหลากหลายแต่ไม่ได้มีความแตกแยกกันโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยดีสาเหตุที่ขอมติให้งดเว้นข้อบังคับการประชุมว่าด้วยการให้ประธานสนช.ต้องบรรจุวาระการถอดถอนภายใน30วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่องจากปปช.ก็เพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่ารายละเอียดการพิจารณายังไม่เพียงพอควรส่งสำนวนการชี้มูลของนายสมศักดิ์และนายนิคมเนี่ยให้สมาชิกได้ศึกษาประกอบข้อกฎหมายต่างๆก่อนตัดสินใจอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบว่าจะนำเรื่องดังกล่าวกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกเมื่อใดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานสนช.ครับอันนี้เนี่ยท่านบอกว่าคือท่านก็อยู่ในฝ่ายที่เหมือนกับว่าให้เลื่อนออกไปก่อนอันนี้มีชื่อยืนยันนะครับส่วนคุณพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสนช.คนที่2บอกว่าสนช.พิจารณาตามกฎหมายแต่การประชุมเมื่อวันที่17ที่ต้องเลื่อนการพิจารณาเพราะมีสมาชิกสนช.เสนอแนวทางข้อกฎหมาย 2-3 ข้ออันนี้ก็รับกับแหล่งข่าวที่พูดเมื่อสักครู่นะครับครับอีกทั้งวาระเป็นเพียงการหารือและเอกสารแนบวาระมีเพียงไม่กี่แผ่นจึงต้องให้สมาชิกได้ไปศึกษาสำนวนปปช.ที่มีหลายพันแผ่นก่อนครับยืนยันว่าสนช.ไม่ได้ทะเลาะกันผู้ที่เสนอความเห็นข้อกฎหมายต่อที่ประชุมสนช.เป็นนักวิชาการหลังจากนี้อยู่ที่ที่ประชุมว่าจะพิจารณาอย่างไรนะครับครับคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนพฤศจิกายนโอ้ก็นี่แหละภายในพฤศจิกายนนี่ครับครับสำหรับคนที่มีชื่อวิพากษ์วิจารณ์เป็นบุคคลที่ล็อบบี้ให้สปปช.ไม่ยอมรับสำนวนไต่สวนของปปช.นี่นะฮะก็คือบิ๊กกี้ว่าไงตอนนี้พลเอกนพดลอิทธปัญญาเนี่ยนะฮะทางพลเอกนพดลเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่ากรณีที่คุณสมศักดิ์เกียรติศรนนท์อดีตประธานรัฐสภาแล้วก็คุณนิคมไวยรัตน์พาณิชย์อดีตประธานวุฒิสภาดำเนินการแก้ไขที่มาสว.เป็นการกระทำต่อการจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้วตอนนี้สำนวนอยู่ที่สนช.แล้วแล้วบิ๊กกี้เนี่ยก็ไปล็อบบี้นะครับบิ๊กกี้บอกว่าไม่เป็นความจริงคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยอาจเข้าใจผิดเพราะก่อนหน้านี้ตัวเองเนี่ยก็เคยจับกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องประเด็นว่าจะรับหรือไม่รับเท่านั้นแต่ไม่ได้ไปล็อบบี้และขอยืนยันว่า17ตุลาคมที่ผ่านมามีการพิจารณาสำนวนของปปช.เนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ลุกขึ้นพูดอภิปรายตามที่เป็นข่าวเพียงแต่นั่งฟังแล้วก็นั่งเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาส่วนมติที่สนช.เลื่อนการถอดถอนออกไปเนี่ยก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมประเด็นสำคัญก็คือพลเอกนพดลเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวบอกว่าผมจะล็อบบี้ได้อย่างไรผมเป็นกปปส.ตัวพ่อแกพูดอย่างนี้เลยนะฮะแกบอกผมเป็นกปปส.ตัวพ่อผมจะล็อบบี้ได้อย่างไรผมเข้าได้กับทุกสีและไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแน่นอนครับนะฮะแปลว่านพดลอินทปัญญาตอนนี้ข่าวเนี่ยมีพูดไม่ตรงกันแล้วนะฮะอีกฝั่งนึงบอกก็พลเอกนพดลนี่แหละเป็นคนล็อบบี้นะฮะไม่ให้มีการจัดการเรื่องนี้โดยเด็ดขาดนะครับแต่ว่าพลเอกนพดลก็ออกมายืนยันว่าก็ไม่ใช่เขาเพราะเขาเองเป็นกปปส.ตัวพ่อนี่นะฮะส่วนจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องติดตามนะฮะอีกท่านหนึ่งที่ออกมาพูดก็คือคุณนิพิษอินทรสมบัติส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะฮะรองหัวหน้าพรรคคุณนิพิษนี่บอกว่าก็แสดงความผิดหวังกับสนช.ชุดนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปศึกษาเอกสารของปปช.ครับคุณนิพิษบอกว่าประเด็นของมันอยู่ที่ว่าเขาจะถอดถอนตามรัฐธรรมนูญปี50ครับแต่พอรัฐธรรมนูญปี50ไม่มีแล้วจะถอดถอนได้หรือไม่สนช.เนี่ยนะฮะก็ตัดสินสิครับว่าตกลงได้หรือไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปดูเอกสารของปปช.เพราะเป็นสำนวนของการถอดถอนครับตอนนี้ประชาชนอยากจะรู้ว่าสนช.เนี่ยนะฮะสามารถถอดถอนได้หรือไม่ได้แล้วก็ต้องใช้บรรทัดฐานนี้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ในอนาคตซึ่งจะให้ไปศึกษาเอกสารปปช. 5,000 กว่าหน้าเนี่ยเสียเวลาและการเตะถ่วงเวลาของพลเอกนพดลอิทธปัญญาเนี่ยก็ไม่ใช่ข้อห้างเพราะข้อเท็จจริงเห็นอยู่ว่าคดีดังกล่าวเนี่ยมีเอกสารอยู่หลายพันหน้าดังนั้นสมาชิกจำเป็นต้องศึกษาอย่างรอบคอบก่อนลงมติรับหรือไม่รับแต่ว่าตามแหล่งข่าวเมื่อสักครู่ก็คือในที่ประชุมลับของสนช.เนี่ยที่คุยตกกันแล้วเห็นร่วมกันแล้วก็คือหนึ่งสนช.มีอำนาจถอดถอนแต่กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์กับนายนิคมเนี่ยฝ่ายที่ขอให้เลื่อนออกไปเนี่ยเขาอ้างว่าขอไปศึกษารายละเอียดก่อนถูกไหมฮะ4,000 หน้าอะไรพวกเนี้ยใช่ครับแต่ถามว่ามีอำนาจในการถอดถอนไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเรื่องถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยปปช.ก็ส่งมาเลยแล้วเดี๋ยวสนช.เขาก็จะดูว่า
กรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเยอะอย่างนี้ไหมอันนั้นก็ต้องดูเป็นกรณีไปแต่หลักใหญ่ใจความที่เป็นที่ตกผลึกกันแล้วคือถอดถอนได้มีอำนาจถอดถอนแต่จะถอดถอนกรณีไหนได้หรือไม่ได้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะถอดถอนหรือไม่แล้วแต่สำนวนเป็นกรณีอันนี้สรุปให้ฟังนะครับนี่ก็คือเรื่องการทำหน้าที่ของสนช.นะครับนอกจากเรื่องการพิจารณากฎหมายแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องถอดถอนนี่แหละที่เป็นการใช้อำนาจในฐานะวุฒิสภานะครับเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักก่อนใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเติมเต็มนะครับมีอีกหลายเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการส่งออกรวมไปถึงเรื่องคมนาคมก็คือเรื่องราคาแท็กซี่ที่จะขึ้นราคาโอ้ขึ้นเยอะด้วยนะฮะครับเดี๋ยวเราติดตามครับ